สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรักคณาราศีนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปดูดวงรายสัปดาห์ให้ชาวราศีมังกรตั้งแต่วันที่4จนถึงวันที่10กันยานะครับก็จะใช้เปิดไพ่ใช้รักคณา,าของผู้ที่เกิดตั้งแต่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์นะครับยังไงก็ต้องขอโทษไปก่อนนะครับที่ผมเพิ่งมาทําคลิปกลางอาทิตย์เพราะว่าผมอุตส่าห์ไปปั่นคลิปลายเดือนให้ชาวราศีมังกรแล้วก็ไลายสองราศีเลยครับงานเยอะมากเลยครับแล้วแล้วนี่ก็ ยังไงก็คลิปรายสัปดาห์เนี่ยอาจจะช้าหน่อยนะครับอ่าสัปดาห์นี้ก็เลยต้องขอโทษไว้ก่อนนะครับผมยังไงก็อย่าลืมไปเช็คนะครับคลิปรายเดือนนะครับชาวราศีมังกรเอาแล้วครับก็ไลค์กันเหมือนเดิมนะครับการงานการเงินความรักสุขภาพไปเรื่อยๆนะครับเอาล้ครับเรามาเล่งกันเลยวะต้องรีบปั่นเล็กสีราศียังไม่ได้ไปทําเลยเนี่ยโดนเพกมาแล้วเนี่ยว่าอะไรจะออมื่อะไรจะออมื่อะไรจะคลิปจะมาอะไรอย่างเงี้ยโอเคครับก็ต้องขอโทษกันไว้ก่อน เอาแล้วครับมาเริ่มกันเลยนะครับการงาน,นรับการงานการงานผมจะบอกเลยนะครับบอกแล้วชาวราศีมังกรเนี่ยบุญทับหัวเงินล้านฟาดหน้านะครับก็จะได้ทําสัญญาใหม่นะครับในช่วงสัปดาห์นี้ก็แต่ก็ต้องมีมีอ่าเขาเรียกว่าไงนะก็ต้องระวังไม่ประมาทนะครับเพราะว่ามันจะมีเงื่อนไขาบางอย่างที่ทำให้คุณเนะี่ยจะต้องไปแก้ไขผลประโยชน์มันอาจจะผลประโยชน์เนี่ยมันอาจจะแบบอ่าโดนเอาเปรียบอะไรได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูดีนะในเรื่องการงานแต่ บอกไว้เลยว่าสัญญาเงินล้านปีหน้าเลยครับสัปดาห์นี้เอาแล้วครับก็เราเป็นว่าการงานเนี่ยดีนะครับสัปดาห์นี้ไม่แย่ไม่แย่แต่เดี๋ยวเราต้องไปดูรวมๆทั้งเดือนกันครับแล้วเดี๋ยวช่วงกลางเดือนเนี่ยอาทิตย์หน้าเนี่ยเดี๋ยวดาวเปลี่ยนนะครับราหูมาราหูมานะฮะชาวราศีมังกรไม่รู้จะรุ่งหรือร่วงก็ต้องไปดูนะครับเอาล้ครับการงานก็โอเคนะครับไม่แย่นะครับอาทิตย์นี้มาถึงเรื่องการเงินมากนะครับการเงินเนี่ยผมบอกเลยนะ มันได้เข้ามาก็จริงนะแต่ว่าคุณก็ต้องเสียไปอะ่ะเข้าใจปะในในช่วงสัปดาห์นี้เพราะฉะนั้นอ่ะก็ต้องระวังนะครับดูดีๆนะว,ว่าคุณจะทําอะไรจะใช้ใจ่ายอะไรเนี่ยมันคือเหมือนกับว่า aries, คุณได้เงินมาปุ๊บอ่จะเอาไปผ่อนรถพอผ่อนรถเสร็จปุ๊บเอาไอต้องไปผ่อนบ้านเอาบ้านมาพอแล้วอาเอามือถือแจ้งเอามันจะเป็นเงี้ยจุกจิกจุกจิกจุกจิกเข้ามาแต่ว่าคือบอกรายการเงินไม่แย่ครับการเงินไม่แย่คือดีมากมันได้เงินมาเยอะฮะไม่ได้มันได้มันยายเงินเป็นพันล้านชาวศีมังกอลลาบก็ ก็ดีนะครับก็บอกเลยการลงทุนอะไรน,นช่วงนี้เนี่ยผมบอกเลยนะคุณเนี่ยเก่งมากจะลงทุนเลยนะได้กำไรหมดเลยเนี่ยบิตคอยเริ่มตกปิดคอยเริ่มตกอขสิบบอกไปก่อนนะบิดคอยเริ่มตกสองห้าสองห้าเอาแล้วครับสเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลงสองสี่หรือเปล่าเนี่ยรอก่อนนะรอก่อนนะสองสี่ไม่ได้ใบหวยนะเดี๋ยวสองสิปุ๊บแล้พุ่งขึ้นสาูเลยนะจะบอกให้ชาวราศีมังกรเอาแล้วครับก็เราไม่เป็น financial advice ให้ทุกคนเราแค่แนะแนวทางชีวิตดีๆนะครับผมเอาล้ครับก็ การเงินการงานก็ไปแล้วไม่แย่นะครับแล้วก็มาถึงเรื่องความรักเลยนะครับความรักเนี่ยผมบอกเลยก็มันก็แย่ๆตนะั้งแต่สิ้นเดือนที่แล้วแล้วเนี่ยมันก็เรื่อยๆ พุงพ่งพุงพ่งพุง่งพุ่งพุ่งพุ่งขึ้นเหมือนบิตคอยนะครับค่อยค่อยขึ้นขึ้น,นลงลงนะครับแต่มันก็จะมีแนวโน้มว่าวจะดีขึ้นเรื่อยๆนะความรักต่างๆของคุณนะเพราะว่าคุณเนี่ยเริ่มจัดการเคลียร์ปัญหาการงานได้การเงินได้เพราะฉะนั้นตอนนี้คุณก็เลยต้องกลับมาบ้านแล้วทำกันบ้านนะครับทำกันบ้านเยอะนะครับชาวราศีมังกรพักนี้ก็ัดให้ตต้มนะจัดเต็มๆนะแล้วก็จะได้มีปัญหาหน้อยกันฉันได้มีปัญหาลดน้อยลงหน่อยพอจัดเต็มๆโอเคนะครับ มาถึงเรื่องสุขภาพกันเลยนะครับสุขภาพก็ผมบอกแล้วว่า life is balance เพราะฉะนั้นการเงินเนี่ยการงานมันมีความลักมันก็เข้ามานะครับเพราะฉะนั้นคุณก็ไม่ค่อยได้ดูแลอะไรตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าถ้าคุณเกิดเป็นอะไรเนี่ยอย่าพยายามหาเงินไขไม่ไปหาหมอนะครับไปหาดีกว่าครับดีไม่ดีก็มันจะรักษาทันนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นยคุณอาจจะเจ็บป่วยนะครับในช่วงสัปดาห์นี้ไม่ว่าจะเป็นเอ่อไข้หวัดไม่ว่าจะเป็นตาแดงอะไรเนี่ยมีน้ำมงกน้ำมูกลองไปเช็คดูนะครับ เราเพราะว่าถ้ามันถ้าตอนนี้มันยังไม่สบายเนี่ยเดี๋ยวกลางเดือนหน้านะราหูมานะจ๊ะแล้วแล้วจะหาว่าฉันไม่เตือนนะครับชาวราศีมังกรเอ,อาละครับยังไงคลิปนี้ก็ผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวต้องรี้ไปปั่นอีกสี่รายราศีนะครับที่พันแล้วเนี่ยโอเคนะครับวันนี้ขอจากลาไปก่อนนะครับติดตามชมวันคลิปหน้าครับสวัสดีครับขอบคุณครับ